รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระทิงสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวาไรตี้เมาส์แซ่บๆขยี้ถึงใจค่ะวันนี้บอกเลยนะว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะบรรดาเมียๆทั้งหลายที่สามีกำลังนอกใจครอบชู้ครอบครัวจะเล้าฉานเพราะความเจ้าชู้ไม่รู้จักพอใช่แหมอะไรอ่ะอะไรอยู่ใช่ไหมตกใจหมดกำลังจะไปบอกว่าใช่ใช่แบบเนี้ยมันเอาไว้ไม่ได้เห็นด้วยมากเดี๋ยวทำไมทั้งคู่ต้องอินอะไรกันขนาดนี้อย่าบอกว่าคุณไม่อินอย่าบอกว่าคุณเป็นคนอย่างนี้ใช่คุณอย่าบอกจิตใจสาวๆทั่วประเทศทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้บ้าเหรอผมไม่เคยเจ้าชู้ผมไม่ได้ลอกแลกผมไม่ได้นอกใจใครผมไม่คนตาเหลือกเลยตาเหลือกตาจะหลุดจากเป้าอยู่แล้วตาเหลือกนี่ผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวดีแล้วฮะคุณตุ้ยครับผมนุ้ยว่าเรื่องเมียหลวงไม่น้อยเราอย่าคุยกันเองเลยฮะครับเราให้สุดยอดเมียหลวงแห่งยุคที่เขาประกาศว่าสามีข้าใครอย่าแตะมันนะฮะขอเชิญพบกับพี่ธัญญาธัญเรศและพี่หนิงปณิตาค่ะสวัสดีครับเชิญนะครับอะไรอ่ะเดี๋ยวเสียงกลัวนะคะคุณนุ้ยคะเสียงคุณน่ะดังไปไหมคะข้างหลังเนี่ยอ๋อพอดีเขาติดลำโพงค่ะพี่น้องไม่ใช่ผัวพี่นะพี่จะมาเบี่ยงเบี่ยงอะไรใส่น้องอ่ะไม่ใช่ก็คุณมาบอกว่าอะไรผัวอะไรนะตะกี้พูดอะไรผัวข้าขยันแตะปะผัวข้าขยันแตะใช่แตะได้พี่เอาแตะได้เหรอฮะอ่ะบอกเลยฮะสตรีทั่วประเทศของเราแตะได้เฉพาะหนูเอาละฮะทั้งสองท่านหลังจากปราบสามีจนอยู่หมัดจนได้รับการยกย่องให้เป็นไอดอลเมียหลวงแล้วนะฮะมีคนมาปรึกษาเยอะไหมฮะพี่คือเยอะมากแล้วก็ในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องราวแบบนี้ตลอดเคสที่หนักสุดก็คือตอนแรกสงสัยว่าสามีเนี่ยไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยจะเป็นผู้ชายที่แบบดูเจ้าชู้ดูแบบมีกิ๊กมีกั๊กตลอดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายใช่ป่ะคนที่เขาจับได้อ่ะเป็นผู้ชายเพศเดียวกันว้ายเออตายแล้วยอดชายโอ้ยคือเหมือนเขาเป็นไปอ่ะแต่เป็นไปได้เป็นเพื่อนสาวกันไปเลยอย่างเงี้ยเนาะเอออันนี้ช็อกเขาคิดว่าเคสเนี้ยแม่งหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเจอเรื่องหนักๆแล้วพี่ย่าเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะมีคนมาร้องไห้บ้างแบบป้าโดนสามีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออเราไม่เอาตัวเองไม่รอดเลยก็คือแบบเราก็จะปลอบใจเขาแบบเออใจเย็นเย็นนะค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยสมมติว่าหนูเป็นคนทั้งบ้านเดินเข้ามาเดินเข้ามาอีกเลยเหรอพี่ยาอันนี้เล่นใหญ่ไหมป่ะใหญ่แล้วเจอแบบเนี้ยพี่เขาจะให้คำปรึกษาแบบไหนต้องขยี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปนุ้ยลองเปิดหัวขึ้นมาเอางี้แต่ว่าเราไปนั่งคุยกันยาวๆขยี้ประเด็นนี้เลยเอาเรื่องแรกเลยดีกว่าเคล็ดลับการจับเวลาสามีแอบมีกิ๊กเนี่ยพี่มีเคล็ดลับไหมทำไมเราพูดไปปากสั่นไปวะคือไม่อยากรู้แน่ใจเดี๋ยวก่อนนะแน่ใจว่าเทปเดียวเอาข้อมูลอยู่เรื่องเยอะมากมากพี่ยาก่อนพี่ยาพี่ก็ง่ายๆเลยแค่แบบเวลาที่เขาแบบไปปาร์ตี้เขาก็จะหลับสนิทไงแค่หยิบมือถือมาดูแค่นั้นเองแล้วชอบคลิกชอบลืมลบไม่แล้วพี่เขาไม่ตั้งเช่นไรพูดเหมือนจะยากเลยเขาตั้งรหัสเขาตั้งแต่ว่าเหมือนลูกสาวก็ต้องแบบขอดูมือถือหน่อยดูการ์ตูนดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูรหัสพ่อไงเราจะทำกันเองเราไอ้เรื่องรหัสเนี่ยนะเอาจริงเราเนี่ยนะความเป็นแฟนหรือเป็นเมียอย่าพยายามอยากรู้เขาแต่ว่าเวลาถ้าเขาแบบกดอะแอบดูก็ดูดิเนียนๆคือมันบางทีคนเราจะจับผิดหรือว่าจะอะไรอ่ะมันไม่จำเป็นต้องให้มันเป็นไฟร้อนระอุแล้วต้องเดี๋ยวนั้นน่ะชิวๆชิวๆปล่อยให้อยู่ตายใจเสียงพี่ชิวมากเลยชิวๆอย่างเงี้ยเวลาเขากดก็ทำเป็นแบบวันนี้จำได้ตัวนึงละก็ดูพี่เขาไม่ใช้เป็นนี้เหรอพี่เป็นลายนิ้วมือสมัยนั้นยังไม่มีไม่มีไม่เคยเจออย่างนี้นะพี่เขาจะเช็ดหน้าจอให้สะอาดสะอาดแล้วก็พอสามีกดรหัสปุ๊บแบบมันจะขึ้นเป็นลายนิ้วมือเป็นจริงไม่ไหวแล้วก็เอาแป้งมาโรยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่นี่แกอยู่กองพิสูจน์หลักฐานหรือเปล่าเนี่ยว่าเช็ดเห็นรอยลายนิ้วมือมีอยู่ช่วงนึงคุณจินเองเปลี่ยนรหัสปล่อยมากแต่พอเราเข้ารหัสได้เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเราก็ไปแอดฟิงเกอร์เพิ่มสิคะคุณสามารถอ่านได้3 4ลายนี้เลยพอจับได้แล้วจัดการยังไงคะพี่ตอนที่เราจับได้แรกๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็ยังแบบตั้งรับไม่ทันนะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยความโมโหคือตอนนั้นเขาหลับไงเดี๋ยวเราออกไปทำงานกลับมาเนี่ย
เดี๋ยวพอเจอหน้าเราจะพูดกับเขาดีๆจะแบบถามด้วยเหตุผลแต่พอถึงเวลาจริงดีไหมครับโอ้โหไอ้พวกภาพนางเอกมันหายไปหมดเลยไม่รู้อีอารมณ์จีจ้ามันมาจากไหนโอ้โหหมดมันมาเต็มเลยอ่ะผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนโดยส่วนใหญ่ถ้าจับได้เรื่องเนี้ยปีแตกทั้งนั้นแหละของพี่หนิงเริ่มยังไงครับพี่ถ้าพอจับได้แล้วพี่เริ่มยังไงก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือจะแบบตกคือจะเสียงดังอะอะไรวะแต่พอได้ปล่อยออกไปสุดพลังแล้วคราวนี้ก็จะแบบนิ่งละเศร้าละเศร้าอ๋อเหรออ๋อได้ปลดปล่อยไปหมดแล้วเขาปล่อยของก่อนแล้วอาการนั้นคือสามีเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ต้องเงียบสิครับคุณใช่ก็เงียบก็เงียบแล้วก็แบบพยายามทำให้เราใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมีหลักฐานไหมพี่เช่นแบบว่าฉันมีหลักฐานอันนี้โชว์อย่างนี้ต้องขนาดนี้ไหมมีก็ไม่ยอมรับหรอกโอ้โหแพ้ไปหมดแม่งคือหลักฐานอ่ะมันมีแล้วถ้ามันมัดตัวไม่ได้มันก็ไม่ได้สักทีคือใจเย็นเย็นบ่อยไหมพี่กี่ครั้งกี่ครั้งอ่ะอุ้ยครั้งเดียวก็จะเกินทนไปแล้วมั้งนะคะน้องอย่าให้มันมีหลายครั้งของพี่หนึ่งครั้งเดียวครับค่ะของพี่ย่านี่ของพี่โอ้ยน้ำไม่ท่วนค่ะโอ้น้องสนุกสนานเลยใช่ไหมคะตอนนี้กลายเป็นแบบนิ่งๆเลยหรือว่าที่บอกว่าครั้งเดียวเพราะเราไม่ได้เช็คหรือว่าเราไม่เห็นใช่ค่ะเดี๋ยวผมเปล่านะครับอยากรู้ตอนที่พี่หนึ่งโทรหาพี่ย่าพี่ยาตอบให้คำปรึกษาเราอะมาเจอกันที่บ้านใช่ไปเจอกันที่บ้านพี่ยาตอนที่มีเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ได้โทรตอนนั้นที่หนิงมีเรื่องเนี่ยหนิงไม่ได้โทรหามนุษย์ตนใดบนโลกใบนี้หนิงเก็บเรื่องเอาไว้คนเดียวแบบ 3-4 เดือนจนมันเป็นข่าวออกมาเรื่องมันถึงรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาคนเดียวณวันนั้นจริงๆเพราะว่าอายเพิ่งแต่งงานลูกเพิ่งคลอดอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยตอนที่หนิงเจอเรื่องราวของเรามันผ่านมานานแล้วอะจนเรานิ่งแล้วอะตอนนี้กลายเป็นแบบไม่เช็คละโทรศัพท์ไม่อยากรู้แล้วค่ะจะไม่อยากรู้พี่ย่าบอกหนิงว่าบางทีอ่ะช่างมันเถอะอย่าไปเช็คเลยแค่เขารักครอบครัวรักเรารักลูกดูแลเราดีก็แต่กว่าที่มันจะเดินทางมาถึงจุดที่เราปล่อยวางได้อ่ะมันก็หลายปีนะเหมือนคนโรคจิตอ่ะอยากรู้ไปไหนวันนี้ไปไหนอ่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบไม่อยากรู้ละรู้อะไรมาก็ไม่ต้องมาบอกแล้วเรามีกฎเหล็กของบ้านไหมครับหลังจากที่เกิดเรื่องมาหลายๆครั้งอย่างเงี้ยอย่างของพี่ย่านี่มีหลายครั้งตั้งกฎเหรอคือตอนนั้นน่ะเราก็มีกฎนะแต่ก็แหกกฎมาเสมอมากกฎมีไว้แหกเออใช่ชอบแหกกฎไม่อยากจะบอกว่าณวันที่เราไม่มีกฎวันที่เราไม่เช็ควันที่เราไม่ตามกลับกลายเป็นแบบอยู่แต่บ้านเขาไม่กล้าทำไม่ยอมออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออก็ดีเหมือนกันเนาะคือเหมือนเขาอาจจะหมดความตื่นเต้นไปแล้วหรือเปล่าคือยังทำหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็เห็นเขาอยู่บ้านทุกวันอะถึงวันนี้เหมือนแบบเริ่มปล่อยวางได้เขาบอกว่าพี่เนี่ยให้พี่จินไปเที่ยวอ่างได้แต่ข้อแม้จริงไหมฮะก็ได้นะหนิงพูดกับเขาตลอดจริงเหรอพี่ทำไมพี่ใจใหญ่ขนาดนี้ไม่หนิงพูดกับเขาตลอดนะว่าไปได้แต่ข้อแม้เดียวเลยที่หนิงขอคือฉันต้องเป็นคนไปส่งแล้วไปรับอ๋อแล้วเขาจะกล้าไปเหรอพี่ลองให้มันกล้าสักครั้งนึงสิผมอยากได้แฟนแบบพี่หนิงจังเลยครับพี่กล้าเหรอไม่แต่เขาต้องไปส่งนะเขาต้องไปส่งแล้วไปรับนะไปส่งไปรับจ่ายตังค์ให้ด้วยอ่ะนี่พี่ให้ไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพี่แกล้งเล่นเฮ้ยสาบานว่าอะไรถ้าพูดออกมาจากปากว่าให้ก็คือให้จริงๆแล้วถ้าเขาไปล่ะมันคงเป็นกล้าไปฉันก็กล้าให้ไงเข้าใจเปล่าแต่คือข้อแม้คือฉันต้องเป็นคนไปส่งไปรับแล้วฉันต้องดูแลให้อย่างเช่นเอาไปเลือกให้อันถ้าเลือกใครได้ก็โอเคนี่พี่ประชดป่ะพี่ประชดป่ะสาบานว่าไม่อยากให้ดูกระจกให้พี่ส่องกระจกตอนพี่พูดพี่เคยเห็นหน้าเองไหมพี่จะพูดอย่างเงี้ยกล้าไปก็กล้าให้สิพี่รู้เปล่าหน้าพี่เป็นอย่างเงี้ยสาเหตุที่บอกว่าให้ไปเนี่ยเพราะว่าหลังจากไอ้จบเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารมาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแต่มันไม่ได้หนักแต่จะเป็นผู้หญิงประเภทอย่างเงี้ยโทรเข้ามาในมือถือแล้วเราก็ถามว่าใครโทรมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบโอเคไปเลี้ยงผู้ใหญ่ไปเลี้ยงอะไรนี่เอาแล้วไปให้เบอร์เขาได้ยังไงโทรมาดึกๆเดินมานี่เดี๋ยวฉันคุยเองก็โทรไปน้องคะดึกแล้วค่ะโทรมาทำไมคะอะไรอย่างเงี้ยน้องทำงานที่นี่ใช่ไหมคะโอเคเพื่อนพี่เป็นเจ้าของที่นี่พอดีเลยค่ะถ้าอยากจะมีงานทำที่นี่ต่อนะคะก็อย่าโทรมาหาผัวพี่อีกนะคะพี่ดูกระจกพี่เอากระจกดูหน่อยไหมคะมีกระจกไหมคะถ้ามีงานพี่จะบอกไม่ใช่พี่จะบอกเพื่อนพี่ให้อะไรอย่างเงี้ยว่ามายุ่งกับผัวพี่นะคะไม่โทรมาแล้วนะคะน้องเอาเป็นคุยกันรู้เรื่องนะคะพี่ก็เคยพูดนะคือจากที่เรามีประสบการณ์ที่มีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันพอมันมีเป็นตัวเป็นตนแสดงว่ามันมีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้มันเจ็บนะพี่ก็เคยบอกเขาว่าถ้าเกิดจะไปให้ไปเที่ยวเอาไปเสียเงินเที่ยวแล้วมันจบไปเลยอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ดันไม่ชอบอีกหมายถึงตัวสามีเราไม่ชอบเขาไม่ชอบเที่ยวเขาบอกว่าแบบมันสกปรกกลัวโรคระบาดแล้วผู้หญิงที่มีอยู่ทุกวันนี้แบบไม่กลัวเขาไปนอนกับคนอื่นแล้วมันนอนกับพี่ด้วยหรอมันก็มีโรคเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเคยมีความคิดว่าบางทีฉันก็อยากจะหาแบบว่าแฟนอีกคนนึงอ่ะให้สามีเรานะ
โอ้พี่ใจใหญ่ไปเลยนะคะคือเขาจะแบบคืออะไรก็ได้ถ้าสมมติเราเป็นคนรับรู้เรารับรู้อ่ะแล้วผู้หญิงก็รับรู้ว่าเรารับรู้อย่างเงี้ยคือเราโอเคอ่ะแต่ว่ามันต้องชัดเจนว่าไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมันก็ต้องนอบนอบฉันด้วยนะเออไม่ใช่แบบเดี๋ยวเขาแค่พูดเฉยๆนี่จะไปสารภาพเขาทำไมเล่าอย่างเดียวเขาก็ตำรวจจะได้หรอไม่คือรู้ตัวเลยว่าเป็นผู้หญิงนอบน้อมคือดูแลสามีพี่ได้ค่ะดูเล็กตะแกรงแต่เอาเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ถามพี่จินนะว่าพี่จินโอเคไหมถ้าโอเคพี่โอเคเลยนะนี่ฉันกลัวอย่างเดียวกลัวพี่จินเขาจะไม่เอาแกเท่าที่ดูนะฮะพี่หนิงจะเป็นแบบเชือดนิ่มๆพี่ย่าจะเป็นแบบแนวออกบูล้างผ่านแล้วก็ลุยๆไปเลยนะฮะมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ละบ้านมีวิธีปราบสามีที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาจำลองสถานการณ์ดีกว่าไหมฮะว่าทั้งคู่เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบว่าจำลองพี่เจอเหตุการณ์แบบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแล้วจะทำยังไงใช่ค่ะเราไปดูกันดีกว่าฮะและนี่คือเรื่องราวดราม่าสุดสะเทือนใจในตอนสามีฆ่าใครอยากแตะเมื่อสามีของเธอออกไปเจอกับชู้รักน้องมินนี่รูปไร้ฝ่ายชายเล็กน้อยเล็กน้อยอันนี้เยอะไปแล้วรูปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทันใดนั้นเองความไม่ธรรมดาของผู้หญิงคนนี้ก็ไปกระแทกสายตาของภรรยาที่ตามหาสามีของเธออยู่และภรรยาของเธอภรรยาหลวงของเธอก็ได้ตามมาเจอในเหตุการณ์นี้โอ้ยน้องคะน้องไม่รู้เหรอคะว่านี่สามีพี่โอ้ยเป็นอะไรหนูไม่รู้ว่าพี่มีเมียมาก่อนนะคะโอ้ยตายแล้วพี่ย่าช่วยหนูด้วยทำไมผู้หญิงสมัยนี้เขาชอบพูดว่าไม่รู้ว่ามีเมียมาก่อนแล้วอะโอ้ยใช่อย่างนั้นร้องเลยร้องเลยบ่อยโอ้ยพี่จะทำอะไรหนูคะแกโดนตบแน่พี่เข้ามาสิคะพี่คิดว่าหนูกลัวเหรอคะหนิงไม่ต้องพี่จัดการเองพี่คะหัวพี่หนูก็เคยกินมาแล้วอร่อยไหมคะอร่อยแค่ไหนคะแต่อะไรรู้พี่คะแต่อะไรคะน้องสวยไม่พอค่ะพี่ไม่ต้องการจะตบพี่ต้องการตบอีนก2หัวคนนี้เดี๋ยวจะเสียมใช่ไหมฮะเสียมน้องแค่ฟังเรื่องราวเฉยๆน้องแค่จำลองเรื่องราวเฉยๆเพราะว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ถ้าไม่มีอีนางนกต่อเนี่ยเหตุการณ์จะไม่เกิดไรอ้าวไรนี่ละพี่คะบอกเลยไม่ต้องไปตบเขาคืออันนี้คือเรื่องจริงหนูเคยไปนอนกับผัวพี่แล้วจริงๆค่ะก็ไม่เป็นไรน้องเอาที่สบายใจนะคะยังไงพี่ต้องขอขอบคุณที่ทำหน้าที่แทนพี่นะคะเท่าไหร่อะคะเดี๋ยวพี่จ่ายให้พี่รักติดตามโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปเอาที่ผัวพี่ค่ะไม่เป็นไรผัวพี่ไม่ค่อยมีตังค์อะค่ะพี่ไม่เอาตังค์ที่ผัวเขาอะไม่มีหรอกเพราะผัวเขาให้เขาเก็บหมดไปแล้วขอถามคำเดียวนะมึงยังกล้ายืนตรงนี้อีกเหรอพวกพี่เล่นเหมือนจริงมากเลยอะน่ากลัวมากตอนนี้ผมรู้สึกอินมากว่าผมกำลังโดนเมียตามของพี่ไม่แปลกใจเลยที่ณวันนี้สามีของพี่ทั้งสองคนไม่ไปไหนเลยอะเอาเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อ okay. ดีกว่ามาดูวิธีการมัดใจสามีกันบ้างไม่มีอาจจะปากโหดปากโหดด่าเลยอ่ะพี่ไม่ก็คือเป็นคนตรงๆอย่างเงี้ยหนิงว่าจินเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ชอบแบบแอบแอบผู้หญิงแอบแอบคือเป็นผู้หญิงเขาชอบผู้หญิงที่แบบลุกขึ้นมาโปรเทคเขาได้ด้วยในบางเวลาอะไรเงี้ยเขาจะชอบในลักษณะแบบเหมือนเราช่วยตัวเราเองได้โดยที่เขาไม่ต้องมาเป็นห่วงเรา อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้จัดแจงจัดการทำกับโค้งกับข้าวอะไรเงี้ยจะเป็นเขาเป็นคนทำแต่ถ้าจัดแจงเรื่องพวกเสื้อผ้าแบบพวกความสวยความงามหรือความให้ดูเนี๊ยบเนี่ยเราจะเป็นคนทำอะไรเงี้ยพี่ย่าเหรอพี่ย่าพี่ย่ามัดใจยังไงพี่ไม่มีอะไรมัดใจเลยเชื่อป่ะคือเราอะจะนิสัยค่อนข้างจะแมนแมนเราเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่แรกซึ่งเขาก็มาเจอเราณวันที่เราก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่งตัวไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบอ่อนหวานอะคือพี่ย่าไม่ใช่ผู้หญิงเยอะนึกออกปะใช่นิสัยจะค่อนข้างแบบสบายสบายคือถ้ามองกันแล้วพี่เป๊กดูน่าจะเป็นเมียมากกว่าสลับกันอย่างเงี้ยเหรอเขาเป็นคนจัดกระเป๋าเดินทางเขาเป็นคนแบบไปถึงที่นั่นเขาก็จะเอาทุกอย่างมาเลี้ยงเป็นคนทำกับข้าวคือถ้าเกิดไปโรงแรมไหนอย่างเงี้ยเขาจะเก็บที่นอนเรียบผ้าชุดตัวก็ต้องพับ
โรงแรมนะโรงแรมจะต้องเช็ดห้องน้ำเอาทุกอย่างใส่เขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะต้องมัดปากถุงแล้วก็วางไว้ให้เป็นระเบียบเจ้าระเบียบใช่แต่ต่างจากพี่เลยใช่แต่พี่อาจจะมีเสน่ห์บนเตียงหรือเปล่าคะนี่ก็อันนี้ก็ไม่อันนี้ผมถามในมุมผู้ชายเลยส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องเร้าอารมณ์เช่นชุดชั้นในชุดนอนอะไรเงี้ยวันนี้พี่เอาชุดนอนมาคุณคะดิฉันขนลุกค่ะคุณวันนี้พี่พกชุดนอนมาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวก่อนอันนี้ของใครครับอันนี้ของใครนี่ของใครคะนี่ของใครครับนี่แหละที่สภาพที่หนีเห็นที่บ้านเดี๋ยวนี่คือมันเล้าใจตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะคะนี่อันนี้ของพี่ย่าครับใช่โอ้ใส่อย่างเงี้ยอันนี้เหมือนของพ่อหนูเลยค่ะโอ้แมทพ่อจะใส่เก่งกว่านี้จริงๆนี่พี่คอนเฟิร์มเพราะว่าครั้งแรกที่พี่ไปบ้านเขาพี่เห็นเขาในชุดนี้พี่ก็แอบแบบพี่ย่าบอกกำลังคือถามแม่ด้วยความสุภาพคงจะไปออกกำลังกายหรือว่าไปทำสวนหรืออะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอันนี้ของพี่หนิงแน่เลยโอ้ยเซ็กไม่เดี๋ยวหยุดฉันน่ะใส่จริงๆคืออย่างนี้ตุ้ยแกเก็บตัวนั้นแต่ว่าที่มีเนี่ยเป็นเพราะเพื่อนน่ะซื้อให้แล้วก็พยายามบอกให้หนิงใส่อย่างนี้แล้วใส่เราไม่เชื่อว่าพี่ไม่เคยใส่เลยพี่ต้องใช้ประจำพี่ดูสิคอยุ้ยมันน่ะตัวเนี้ยนะจะบอกให้ว่าได้ใช้ประจำเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะจะใส่ไว้เป็นเหมือนซับในข้างในแล้วเราใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยทับอีกทีกันโป๊ไงเออเนี่ยชุดนอนจริงเหรอแล้วข้างล่างกางเกงขาสั้นไงอะไรที่ยืนเข้าอยู่เกิดอารมณ์ไหมตุ้ยเกิดเลยเพราะไอ้ที่มันค่อยออกมาอะไรมันตุ้งๆของใส่บิดอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นกว่านะโอ้โหคือแบบว่าได้ถอดได้ลอกได้อะไรใช่ไหมไอ้นี่พูดจะเห็นภาพเลยแต่พี่หนิงพูดก็ถูกแบบว่ามิดชิดเอาไว้ไม่ต้องแบบว่าโป๊เปลือยอะไรมากมายใช่ไหมตุ้ยจะได้แบบนักค้นหาผมแล้วแต่อารมณ์บางวันคือก็บางวันก็ให้ใส่ชุดชั้นใน XX บางวันก็อ้าวมีภรรยาแล้วเหรอคะอันนั้นไม่ไม่หรอกจริงๆแล้วเราคิดว่านะถ้าเกิดว่าอารมณ์โป๊ๆนี่อาจจะแบบช่วงคบกันใหม่ๆป่ะแต่งงานใหม่ๆแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันมานานๆน่ะไปใส่เสื้อผ้าดีๆเถอะจะลำคาญถึงวันนี้แล้วพี่คิดว่าลีลารักบนเตียงยังแบบว่าสำคัญไหมสำคัญอยู่ไหมฮะตอบไม่ถูกเลยอ่ะช่วยหนูหน่อยในฐานะทีมงานก็บอกทีมงานคือในฐานะที่พี่มีประสบการณ์ก่อนพี่ช่วยตอบคำถามนี้แทนเนาะเราก็มีแซ่นิดนึงถามแซ่นเป็นภรรยาขาวโหดจริงๆด้วยเราใช้แซ่แล้วเราก็มัดเขาพี่คะพี่คะหนูคือชุดนี้เนี่ยนะสภาพชุดนี้พี่ถือแซ่เหรอคะใช่ถือแซ่เลยเพื่อนอันนี้เรื่องจริงเรื่องเล่นเล่นจะบ้าเหรอเอาเมื่อกี้พี่ย่าตอบแล้วพี่หนิงไม่ตอบเลยฉันก็บอกแล้วมันก็เหมือนกับพี่ย่าแหละพี่มีแซ่เหมือนกันเหรอครับเฮ้ยหนิงว่าอันหนิงว่าถามว่าเรื่องเซ็กส์มันเป็นเรื่องสำคัญไหมมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนแหละแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่องค์ประกอบอื่นๆล้อมรอบด้วยมันไม่ใช่เรื่องเดียวทุกวันไหมคะพี่บ้าไอ้บ้านี่ก็ลงรายละเอียดซะจะบ้าเหรอคือจะถามว่าลีลาเราเป็นยังไงถูกป่ะก็น่าจะรู้จากข่าวถ้าเกิดลีลาเราเด็ดจริงเขาจะไม่มีคนอื่นหรอดูน่าสงสารมากเลยพี่ย่าผมโอเคจบข่าวเรื่องนี้คือฉันไม่สามารถสรุปเรื่องนี้ได้เลยอะถ้าสรุปไม่ได้เราเข้าคำถามเลยเข้าคำถามไปดีป่ะถามเร็วตอบแรงถามแรงตอบเร็วพร้อมไหมฮะพี่อ่ะพร้อมนะฮะพร้อมก็ได้พี่ระยะครับอะไรคะอ่านข่าวหน้าหนึ่งเจอสามีทำผู้หญิงท้องค่ะตอบพี่กั๊กตอบก็ตอบไม่ต้องตอบตอบสิคะตอบเลยครับตบผัวเลยค่ะโอ้โหแต่เมื่อกี้ที่พี่ตอบมาแล้วค่ะไม่แล้วคำถามคืออะไรคือไม่ตอบเหมือนแบบว่าเออชินอะชินพี่หนิงฮะเจอข่าวเช้านางร้ายปอปาโดนสามีสวมขาวพากิ๊กย่องเข้าโรงแรมนิ่งสิคะโอ้โหแต่สายตาพี่ไม่นิ่งเลยสายตาพี่นิ่งนิ่งเลยค่ะพี่ธัญญาครับเปิดประตูไปเจอสามีมานอนกับพิตตี้อยู่ในห้อง2ต่อ2เลยกะทีตกเตียงแล้วพูดเลยค่ะพี่ติ๋งจริงนะพี่ติ๋งฮะจับได้ว่าสามีส่งเสียเลี้ยงดูนักศึกษาสาวเป็นลมค่ะเป็นลมร้องไห้ค่ะพี่ต้องเช็คไหมไม่ร้องไห้เท่าไหร่แล้วค่าเทอมเท่าไหร่มหาลัยอะไรกี่คนขอตอบแทนได้ไหมคะโอเคพี่ย่าเลยจับได้ใช่ไหมคะค่ะจ่ายเงินให้ผู้หญิงไปเท่าไหร่จ่ายมาให้ฉันด้วยใช่เท่ามากกว่านั้น10
ผัวพี่ก็ทำเหรอคะใช่ค่ะแล้วนี่เหตุการณ์จริงแล้วพูดพี่ยาโกรธมากเพราะเด็กที่ส่งอ่ะเรียนรัฐบาลไม่เรียนเอกชนถ้าทำถูกอ่ะนึกออกป่ะพี่ยาครับค่ะทำไงดีสามีไม่ยอมทำการบ้านมาเป็นปีแล้วอุ้ยชอบเลยค่ะชอบเพราะว่าพี่ขี้เกียจใช่ไหมคะขี้เกียจมากพี่หนิงฮะคืนนี้สามีคือขอจัดหนักจนถึงเช้าโอ้ตายสิคะออกไปกินข้างนอกดีกว่าค่ะโอ้ยพี่พูดเองนะคะเอาพูดเองไงจริงเดียวแต่ฉันต้องพาไปแม่ป้าเออพี่ยาครับคะโดนสามีจับได้ว่าพี่เนี่ยแอบหนีไปเที่ยวบาร์โฮสฮะบาร์โฮสบาร์ผู้ชายเหรอใช่ครับอุ้ยเคยไปจริงด้วยอ่ะเฮ้ยไงอ่ะมันจะชวนน้องไปด้วยนะพี่หนิงฮะมีรุ่นน้องขอมาเป็นกิ๊กแบบลับๆโอ้ยมึงตายโอ้ยมีรุ่นน้องรุ่นน้องเป็นนักศึกษาหนูเป็นอะไรคะที่เคยจับได้โอ้ยเย็นเรียนว่านี่ไม่ต้องหลอกถามหรอกแค่นี้เขาก็จะแทบจะเล่าเรื่องทั้งครอบครัวเขาออกมาอยู่แล้วตายตอนนี้เปลี่ยนโหมดค่ะมาคำถามซอฟๆเลยพี่หนิงจับได้ว่าผัวพี่มีอะไรกับหนู2ครั้งโอ้เอาไม่อึ้งเลยจริงไม่คิดสั้นขนาดนั้นอ๋อมันเจ็บอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่อันนี้ซอฟของแกเนี่ยไม่ได้คือทำไมถึงกล้าถามทำไมพี่ย่าเปิดใจรับได้ไหมถ้าผัวพี่จะเลี้ยงหนูอีกคนได้ค่ะพี่พูดเองนะได้ค่ะเลี้ยงเป็นคนใช้ค่ะแม่แม่แม่ยายทำไมพี่รู้มันดังถูบ้านเก่งอ่ะหนูเลี้ยงหมาได้ด้วยพี่คะอันนี้เปลี่ยนโหมดจริงๆนะอะไรที่ทำให้พี่เป๊กหลงรักพี่ย่าเพราะพี่สวยแต่พี่ขี้เกียจแต่พี่ขี้เกียจก็ขี้เกียจถ้าเขาสะกิดก็โอเคอ่ะถามพี่หนิงอะอะไรที่ทำให้พี่จินประทับใจพี่มากฮะจริงๆประทับใจอะไรดูวันนี้หมอแต่งงานด้วยเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยอะอ้าวทำไมไม่รู้อะคะก็คงสวยมั้งอะอ๋อเขาว่าแอบชอบเราตั้งแต่เรามีแฟนแล้วเราแอบรู้มาโอ้ยแล้วเขาเองเขาก็มีแฟนอยู่แล้วใช่ก็คงแบบบลาฮึ่มอะนะคะของดีของดีกันได้พี่ย่าคะท่าไหนที่พี่ย่าทำแล้วพี่เป๊กใจละลายท่าไหนหรอก็เตะบอลไงเดี๋ยวมันละลายยังไงพี่ย่าเอาก็ดูแมนดีเอาแมนดูแมนไงใส่กางเกงลายตัวนั้นแหละแล้วก็เตะจริงๆอ่ะรู้แล้วว่าทำไมถึงแต่งแบบนี้คือพี่ย่าก็ไม่ได้แต่งแบบนี้หรอกแต่จับทางสามีได้แล้วว่าชอบทางนี้ชุดเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้พี่หนิงคะประโยคหวานๆที่พี่หนิงบอกพี่จินบ่อยที่สุดคืออะไรคะพี่รักค่ะอีกคำนึงค่ะฟินไหมคะอีกคำนึงอีกคำนึงค่ะอีกคำนึงเร็วๆสิคะอัปเดตความรักตอนนี้ก่อนดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องมาเยอะมากเป็นไงบ้างครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกแหละว่ามันการที่ครอบครัวนึงมันมีเรื่องแบบอย่างนั้นที่มีบุคคลที่3มันไม่ได้หมายความเรื่องบุคคลที่3จบเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่ตีกันเราก็ยังมีเรื่องที่จะทะเลาะกันตีกันเรื่องอื่นจุกจิกๆตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนิงอ่ะหนิงโชคดีตรงที่มีอะไรจะคุยกันเยอะแล้วพอคุยกันเยอะแล้วพอแบบหาทางออกกันเองไม่ได้เราก็จะจูงมือกันไปคุยกับจิตแพทย์ทั้งคู่อันนี้เป็นฝรั่งเลยเป็นฝรั่งเลยอะไรเงี้ยก็มันก็ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตคู่เวลามันมีปัญหาแล้วอย่าเพิ่งท้อถอยแล้วก็แบบอีโก้กันแล้วก็แยกกันไปอะไรเงี้ยสถาบันครอบครัวสำคัญครอบครัวทุกครอบครัวบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนแค่บางทีเนี่ยเราเห็นภาพเขาสวยๆอ่ะเราไม่ได้รู้หรอกว่าข้างในเขาเป็นยังไงอยู่ที่เราเห็นไหมจบดีดีดูดีมากเลยค่ะพี่ย่าเหรอคะพี่ย่าประคับประคองชีวิตคู่ยังไงคือเราเจอปัญหาอะไรมาเยอะแล้วพอมันมาถึงจุดนึงที่แบบเราก็แต่งงานกันมานานแล้วว่า10กว่าปีแล้วนะคะแล้วลูกก็เริ่มโตเราต่างรู้ว่าต่างคนต่างรักกันแล้วเราทั้งคู่ก็รักลูกแล้วลูกเองเนี่ยเขาก็ชอบที่จะเห็นพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมครอบครัวเวลาที่เราจะเริ่มเถียงกันดิยาก็จะเอาละเป็นแฟนกันทำไมต้องทะเลาะกัน อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสะกิดใจละเงียบๆดีกว่าคืออะไรที่อภัยกันได้ก็อภัยมันเหมือนแบบในเมื่อเราตกลงที่จะแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยปัญหาอะไรไม่ว่าจะหนักหนาสักแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันแล้วก็หันมาคุยกันแล้วลองปรับที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปแล้ววันนี้รายการศาลาคนเศร้าก็จบจะบ้าเหรออีบ้าเศร้าอ่ะมันเศร้าแล้วไม่ต้องเศร้า
ตรองเอามุมหวานๆมากดีกว่าพี่เป๊กมีมุมหวานๆไหมฮะเขามีคือเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดคืออย่างงานวันเกิดเนี่ยเราเขาอาจจะไม่ได้มีของขวัญเซอร์ไพรส์แต่เขาเหมือนแบบเขาจะชวนเพื่อนเราชวนคนสนิทแล้วก็เหมือนจัดงานให้แบบให้ใหญ่โตอะโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นอะเขาก็จะมีมุมแบบนี้เรื่องอาหารการกินเขาจะดูแลให้ดีที่สุด อะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้สึกกับเขาตรงนี้พี่หนิงนะครับเหมือนกันเลยอย่างนี้เหมือนกันเลยอ่ะเปรียบเทียบเหมือนเขาเป็นพ่อเราอ่ะไอ้พวกเรื่องการดูแลอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราเป็นผู้หญิงเราต้องดูแลเขาอ่ะเขาก็จะเป็นคนทำทั้งหมดเราก็เป็นอย่างพี่อ้าเหมือนกันคือเราเป็นคนผู้หญิงแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นแบบแมนๆอ่ะไม่ค่อยมีมุมแบบงั้งอะไรเงี้ยไม่มีซึ่งช่วงนี้พยายามหัดทำเสียงสองอยู่ยังไงพี่ยังไงนะพี่ลางแล้วจริงไหมอ่ะลูกลางทำไปละผีเข้าอ๋อรู้หรือเปล่าพี่ต้องเพิ่มอารมณ์เข้าไปก่อนยังไงลองใส่ลายให้ดูนิดต้องมีเสียงออกมานิดนึงแล้วพี่จะทำได้เลยยังไงอ๋ออะไรเนี่ยพี่เราลึกๆแล้วผู้หญิงเนี่ยต้องการอะไรจากสามีมากที่สุดเงินค่ะอันนี้ไม่ต้องตอบเร็วค่ะในใจผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเอาแค่เราก็ได้ถ้าเป็นเรานะต้องการความอบอุ่นต้องการแบบเวลาเราทำงานมาเหนื่อยเวลาเราแบบเราท้ออะไรเงี้ยเราต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วก็แบบปลอบเราให้กำลังใจเราอย่างเราจะชอบคนที่โอเคอย่างพี่เป๊กเขาก็ดูแลครอบครัวดูแลคนรอบข้างเราดีแล้วก็ในวันที่เรามีลูกเนี่ยคืออย่างแบบสมมติว่าเราไปต่างประเทศกันมีเพื่อนลียาหลายๆคนรวมกันเขาก็จะแบบโอเคให้แม่ๆไปช้อปปิ้งเดี๋ยวเขาดูเด็กเองเด็กผู้หญิง3คนมันก็เป็นมุมน่ารักของเขาไงเขาก็สามารถดูแลเด็กได้อะไรเงี้ยคือเราก็ชอบเพราะตรงเนี้ยตรงที่แบบพอในความเป็นพ่อเขาก็ดูแลได้แต่เชื่อมั้ยว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นมนุษย์แม่นะใช้คำว่ามนุษย์แม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เรามีปัญหาแล้วคนชอบมาคุยกับเราอะอยากได้มนุษย์พ่อที่ดูแลลูกได้เพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยละเอียดอ่อนหรือดูแลเด็กใช่ใช่ใช่แต่ถ้ามนุษย์เมียก็ต้องการตังกับความอบอุ่น มันเป็นของคู่กันมันเป็นของคู่กันฮะวันนี้ที่เราพูดคุยมาทั้งหมดนุ้ยสัมผัสได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นเมียหลวงต้องมีคือความอดทนซึ่งพี่ทั้งสองคนมีความอดทนมากมากอ๋อหนุ่ยพี่รู้แล้วที่หนุ่ยพยายามถามพี่กับพี่ย่าว่าอะไรที่ทำให้มัดใจพี่เป๊กกับคุณจินได้พี่ว่าสุดท้ายจริงๆมันคืออะไรรู้ป่ะความจริงใจของเราที่เราพร้อมจะทำพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะสู้ไปกับเขามีปัญหาถึงแม้ว่าเขาทำผิดเราก็จริงๆเอาเราอาจจะลุยกับเขานะลุยเขาทะเลาะเขาบ้างเนี้ยแต่เราก็ให้อภัยเขาแต่พอเวลาเขาทำอะไรประสบความสำเร็จมาอะไรเงี้ยเราก็พร้อมจะยินดีกับเขาคือหนิงว่าตรงนี้เนี่ยเขาหน้าสองคนน่าจะสัมผัสเราสองคนได้นี่หนูได้เคล็ดลับจากพี่ย่าแล้วก็พี่หญิงเยอะมากนะคะได้เยอะจริงๆคือจะได้เอาไปปรับเพราะหนูเป็นคนที่แบบว่าทะเลาะโมโหนิดเดียวหนูเลิกเลยพัดลมไม่หันมาตรงหนูเลิกเลยโอ้ยแบบนี้สวยเลยสวยมากสวยที่สุดในโลกหนูบอกว่าหนูหิวน้ำถ้าไม่เอาให้หนูเลิกแต่พอหนูมาได้พี่หนิงกับพี่ย่าหนูจะปรับค่ะได้อะไรเยอะมากแล้วก็อีกอย่างที่ต้องปรับไปทำหน้ามาด้วยเข้าใจไหมถ้าจะสวยถ้าจะแบบเลิกง่ายๆอะไรเงี้ยไปทำหน้าเพิ่มด้วยเอาล่ะวันนี้สำหรับเมียหลวงทุกคนนะคะใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่ใช้ความอดทนและความจริงใจนะคะอย่างที่สองท่านแขกรับเชิญของเราได้บอกไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับไอดอลเมียหลวงพี่ธัญญาแล้วก็พี่หนิงปณิตานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากค่ะวันนี้ฮะดร.จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรเสิร์ฟอาชีพรวยดร.ไก่มัฒนาปวีครับสวัสด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 ีครับอาชีพไหนใช้เบอร์อะไรแล้วจะรวยคุณไก่ขอแบ่งแบบนี้ธุรกิจมีธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เลขที่จะส่งผลให้ทุกคนมั่งคั่งมีอำนาจบารมีคือมังเลขมังกร789คือต้องติดกันอยู่ในเบอร์ติดกัน3ตัวสลับไม่ได้นะคะต้องเป็น789เท่านั้นซึ่งเป็นเลขมังกร789จะวางอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้แต่ต้องอยู่ติดกันไหมคะต้องบอกว่าไม่ใช่วางในตำแหน่งไหนก็ได้จะต้องวางแล้วร้อยเรียงอยู่ด้วยเลขที่เหมาะสมหรือยกตัวอย่างเช่น789ไปประกบ0คือไวรัสมังกรที่ติดไวรัสนั่นหมายถึงล้มละลายฉะนั้นเลขเนี่ยจำเป็นที่ตัวร้อยเรียงปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเคสหลายๆท่าน
ที่จากเดิมที่ธุรกิจพังราบเป็นหน้ากองและเป็นธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านพอเรามาเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บแล้วเราใช้เลขตระกูลมังกรคือเลขมังกรนี่คือ789มันสามารถที่จะดูดสิ่งดีๆดูดโอกาสใหญ่ๆเข้ามาหาเราได้อีกเหมือนตอนที่ธุรกิจของคุณไก่พังคุณไก่ก็ใช้789ถามว่าใช้แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เงินที่ได้กลับมาคุ้มค่ามากมากตอนนั้นโดนหนักขนาดไหนฮะหนักแบบชนิดที่ว่าเรามีธุรกิจระดับเป็นพันล้านเราหมดเลยเหรอคะหมดค่ะติดหนี้ติดสินเท่าไหร่ครับติดหนี้อีกประมาณ400ล้านในวันนั้นค่ะแต่วันนี้รอดแล้วค่ะสบายแล้วภายในกี่ปีคะที่รอดหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์คุณไก่เริ่มตีตื้นแล้วกลับมาดีประมาณปีครึ่งแต่ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่แบบปีกว่าแล้วก็กลับกลายมาเป็นเศรษฐีร้อยล้านได้ถึงทุกวันนี้แต่เหนื่อยนะคะการใช้เบอร์มือถือที่เป็นเลขที่เราจะทำงานใหญ่การทำงานใหญ่ต้องเหนื่อยแน่ๆไม่มีว่าพอเราเปลี่ยนเบอร์แล้วเรานอนอยู่บ้านแล้วเราจะประสบความสำเร็จเขาจะดูดโอกาสเข้ามาให้เราทำพอเราทำเราก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าสมมุติคุณมีเลขซึ่งเป็นเลขล้มละลายเลขหนี้สินเลขถูกโกงต่อให้คุณมีความรอบคอบแค่ไหนสุดท้ายคุณพังอย่างตอนที่คุณไก่พังรอบที่แล้วคุณไก่ใช้เบอร์มือถือที่ปิดท้าย2ตัวหลังด้วยเลข11หนึ่งหมายถึงภาวะผู้นำพอหนึ่งหนึ่งคือพระอาทิตย์สองดวงเราจะใจร้อนทีนี้ถ้าเป็นธุรกิจทั่วๆไปเหมือนกับว่าเวลาเราขายของแล้วเราขายเนี่ยจริงๆถ้าเกิดลูกค้าจะมีทางเลือกระหว่างร้านเรากับร้านอื่นฉะนั้นถ้าเรามีเลขเสน่ห์นะคะแล้วเป็นเสน่ห์แห่งชัยชนะอย่างเช่นมี39คือโชคแห่งชัยชนะฉะนั้นเวลาลูกค้าจะเลือกร้านนี้มีโชคแห่งชัยชนะเราก็มีโอกาสหรือถ้าเรามีเสน่ห์จากเดิมที่ลูกค้าจะซื้อของแค่ชิ้นเดียวอาจจะรู้สึกเอ็นดูเมตตาสั่งของเป็นล็อตมากขึ้นอย่างเช่น265 265เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคใครมีคู่นี้แล้ววางตำแหน่งดีอยู่ใกล้และอบอุ่นด้วยไม่จนด้วยนอกจากความเชื่อในเรื่องของเบอร์โทรแล้วต้องมีความขยันด้วยถูกต้องไหมฮะองค์ประกอบมันทั้งหมดจริงๆแล้วคืออะไรฮะคุณไก่บอกแบบนี้นะคะ trust action แล้ว result trust คือ1คุณเชื่อว่าเมื่อคุณขยันคุณจะประสบความสำเร็จคุณเชื่อว่าคุณมีเลขในเบอร์มือถือดีๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จหลังจากนั้นคุณออกไปทำมาหากินคุณออกไปประพฤติตัวดีกระทำดีปฏิบัติตัวดีผลลัพธ์ของมันคุณก็จะมั่งคั่งและเป็นที่รักฉะนั้นเบอร์มือถือเป็นส่วนประกอบของชีวิตสำคัญที่สุดตัวเราต้องประพฤติกระทำและปฏิบัติดีด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณดร.ไก่มากๆค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องเบอร์โทรกับพวกเราฟังกันนะคะอย่างหนึ่งที่ได้คือกำลังใจนะเพราะว่าจากเคยคนที่เคยประสบปัญหาเป็นหนี้400ล้านธุรกิจล้มเป็นพันล้านอ่ะแต่ผ่านมาได้แต่เท่าที่ฟังดูก็คือที่เขาผ่านมาได้อ่ะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะตัวเลขเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทำให้แบบว่าวิธีการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปถ้าเราเชื่อมันนะฮะแต่นอกจากความเชื่อแล้วต้องลงมือทำด้วยดร.บอกเหนื่อยมากจนกว่าจะได้กลับมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันพฤหัส 11 นาฬิกาทางช่อง 3 กับรายการเสือสิงกระทิงสร้างจะกลัวอะไรพวกเราใช่ก็จริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวใส่หน้าน่ากลัวทุกตรงเลยค่ะทุกตรงเลยค่ะก่อนไปนี่ลองเปิดหัวขึ้นมาเปิดหน้าดีนะเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วพี่